สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมภาพหาดูยากภาพนี้เมื่อปี2520มยุรชาติเหมือนประสิทธิเวชและเปียทิพย์คุมวงสองดาราตุ๊กตาทองเจ้าบทบาทของหนังไทยภาพนี้จากหนังเรื่องไอ้ครุยหนังเรื่องนี้นำแสดงด้วยสมบัติเมธนีอรัญญานำวงประวัติโดยย่อของมยุรชาติเหมือนประสิทธิเวชมยุรชาติเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมพ.ศ. 2492อาชีพนักแสดงผู้จัดละครยูทูบเบอร์ท่านมีชื่อเสียงมาจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องป่ากรรมเทพเมื่อปี2519ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองประเภทนักแสดงนามหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวการศึกษาจบจากวิทยาลัยพาณิชยการพระนครและได้ศึกษาต่อด้านเลขานุการที่ประเทศนิวซีแลนด์ไม่ธรรมดาเลยนะครับเปียทิพย์คุ้มวงเกิดเมื่อวันที่14พฤษภาคมพ.ศ. 2484ที่กรุงเทพมหานครฉายาของเปียทิพย์นะครับแม่เปียดื้อเข้าสู่วงการบันเทิงขณะเรียนมัธยมที่โรงเรียนสายปัญญาโดยเริ่มจากการเป็นนักร้องเอาสำหรับคุณเปียทิพย์นั้นมีทายาท4คนเป็นลูกสาวทั้งหมดเลยนะครับอาชีพนักแสดงเคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรศวดีนักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยมเมื่อปี2517จากหนังเรื่องตลาดพรหมจารีปีพ.ศ. 2520หนังเรื่องเงาราหูรางวัลสุพรรณหงส์นักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยมเมื่อปี2523จากหนังเรื่องอาอีทภาพนี้ก็คือเนาวรัตน์ยุตนันท์ประวัติโดยย่อของเนาวรัตน์เกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พ.ศ. 2501ที่กรุงเทพมหานครเนาวรัตน์ดังสุดๆช่วงปี2519จนถึงปี2525หนังเรื่องแรกก็แจ้งเกิดให้กับคุณเนาวรัตน์เลยจากหนังเรื่องแผ่นดินของเราแสดงหนังเรื่องแรกเธอก็ดังเลยนะครับเอาสำหรับคุณเนาวรัตน์นั้นมีทายาท2คนเป็นชายทั้ง2คนอาชีพนักแสดงปีที่แสดงก็คือตั้งแต่ปี2518จนถึงปัจจุบันผลงานเด่นๆของคุณเนาวรัตน์แผ่นดินของเราสามใบเถาเทพธิดาดอยแรกอีกหลายเรื่องรางวัลที่ได้รับรางวัลพระสุรศวดีนักแสดงนามหญิงยอดเยี่ยมปีพ.ศ. 2524จากหนังเรื่องถ้าเธอยังมีรักรางวัลตุ๊กตาเงินพ.ศ. 2519หนังเรื่องแผ่นดินของเราเอาสำหรับภาพนี้เป็นคุณสมบัติเมธนีกับกัญจนาเมธนีก็เป็นอีกคู่ชีวิตหนึ่งของดาราที่น่าชื่นชมและเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการครองรักที่ยาวนานจนสมบัติเมธนีเสียชีวิตไปข้างหนึ่งเลยนะครับเอาสำหรับชีวิตคู่ของดารานักร้องนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยที่จะยั่งยืนนะครับภาพนี้ปี2520ทั้งสองแต่งงานเมื่อปี2502แต่งงานก่อนที่สมบัติเมธนีจะมาแสดงหนังทั้งสองมีบุตรด้วยกัน5คนเป็นชาย4หญิง1นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบุญบุญธรรมอีก1คนปีที่แสดงก็คือตั้งแต่ปี2503จนถึงปี2560สมญานามที่ได้รับนั่นก็คือพระเอกตลอดกาลแสดงหนังจนอายุ80ปีเลยนะครับจนแสดงไม่ไหวแล้วก็จึงยุติการแสดง
สมบัติเมธินีเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพ.ศ. 2480ที่จังหวัดอุบลราชธานีเสียชีวิตเมื่อวันที่18สิงหาคมพ.ศ. 2565อายุ85ปีอาชีพนักแสดงนักร้องเสียงของสมบัติเมธินีนั้นเพราะมากมากเลยนะครับนักการเมืองนักธุรกิจผู้กำกับภาพยนตร์รางวัลที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์รางวัลพระสุรสวัสดีนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องศึกบาลจันทร์เมื่อปี2508รางวัลพระสุรสวัสดีนักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมหนังเรื่องมือขวาอาถรรพ์รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงนักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องฟ้าทลายโจรครับสำหรับภาพนี้เป็นภาพของผู้กำกับชื่อดังนั่นก็คือชัยมีคุณสุขกับครอบครัวภาพเมื่อปี2520หนังที่แสดงตัวอย่าง7ประการเพชรตับเพชรเจ้านักเลงอินทรีแดงรวม22เรื่องผลงานกำกับการแสดง30เรื่องเช่นห่าวดงอยู่อย่างเสือเดนนรกตาปีอีปันชาอาชาในไอ้แมงดากูสิใหญ่เป็นต้นครับสำหรับภาพนี้ก็เป็นกรุงศรีวิไลกับภริยาคนแรกคุณวิภาวดีมีสีสันและลูกชายทั้งสองภาพในปี2520กรุงศรีวิไลสุขทินเผือกเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พ.ศ. 2489อายุในปัจจุบัน2567 78ปีท่านเกิดที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการภริยาคนที่สองพันวิภาสุขทินเผือกกับภรรยาคนนี้มีบุตรด้วยกัน2คนเป็นชาย1แล้วก็หญิง1นะครับอาชีพนักแสดงนักการเมืองปีที่แสดงก็คือตั้งแต่ปี2513จนถึงปัจจุบันรางวัลที่ได้รับรางวัลพระสุรสวัสดีนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องชู้และรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมของเอเชียเมื่อปี2517จากหนังเรื่องทองหนึ่งเข้าประกวดในระดับเอเชียที่ประเทศไต้หวันขอบคุณที่ติดตามช่องพาเจริญสวัสดีครับ